เอ้ยวันนี้พี่มีของเล่นวิทยาศาสตร์สนุกๆแล้วก็ทำอย่างง่ายๆเลยนะครับมาแสดงให้น้องเอ๋ยได้ดูด้วยจริงเหรอคะพี่เมกใจตรงกันเลยใจตรงกันเลยเหรอใช่เอ๋ยมีของเล่นอะไรเนี่ยอยากรู้ใช่ไหมคะอยากรู้ให้เอ๋ยทำก่อนดีกว่านี่อุปกรณ์เอ๋ยง่ายๆเลยคลิปกระดาษเนี่ยนะใช่เอ๋ยทำลูกคางจากคลิปทำลูกคางจากคลิปหนีบกระดาษใช่ไหนมาดูซิงั้นทำพร้อมกันเลยโอเคมีคลิปหนีบกระดาษคลิปหนีบกระดาษหนึ่งตัวนะคะครับเราก็มาดึงออกมาให้มันเป็นเส้นตรงให้มันเป็นเส้นตรงนะครับเสร็จแล้วหักปลายของมันด้านละข้างละ1เซนข้างละ1เซนซ้ายกับขวาหักคนละทิศกันเนาะหักคนละทิศคล้ายตัว L ชนกันโอเคจากนั้นก็หักงอตรงเลยมาอีกเซนนึงก็จะเป็น2เซนเนาะโอเคอย่างละอย่างจากซ้ายกับขวาใช่มั้ยใช่แล้วแล้วก็หักนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆโค้งมันเข้าด้วยกันแล้วให้รอยหักอันแรกนะคะเป็นเซนเตอร์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จับมันให้มันโค้งโค้งใช่ดูแล้วมันคล้ายกับใบบัวเลยเนาะใช่แล้วใช่ไหมโอเคงั้นเลยให้พี่นิกเป็นคนหมุนละกันโอเคลองดูซิอันนี้นะแสดงว่าเวลาเราหมุนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดศูนย์กลางใช่แล้วจะลองดูนะว่าจะลูกหักได้หรือเปล่าโอเคค่ะไอเดียใช้ได้เลยนะเราแม่เห็นไหมง่ายๆง่ายมากเลยอย่างเงี้ยทีหลังเวลาพี่นั่งประชุมอยู่เงี้ยมีคลิปอย่างเงี้ยพี่ก็มานั่งหักแล้วก็มาแก้เครียดแก้เครียดคนก็งงๆนะว่าทำอะไรทำอะไรอยู่นะครับโหพี่ว่าดีมากเลยนี่นะครับพี่ชอบไอเดียของน้องเอ๋ยมากเลยครับพี่ก็มีไอเดียที่คล้ายๆกันเหมือนกันนะครับที่เป็นใช้ลักษณะแบบเดียวกันก็เป็นลูกหางเหมือนกันนะครับเรียนแบบเอ๋ยหรือเปล่าแต่ว่ามันก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่พี่เตรียมมาแล้วนะครับอันใหญ่เลยอันใหญ่พี่ก็เอากระดาษแข็งนี้นะครับ2แผ่นนะครับมาประกบก็ตัดเป็นรูปวงกลมก็เท่ากับ CD นี่เองนะครับ CD เพลงซึ่งน้องๆก็อาจจะใช้เป็นกระดาษแบบไหนก็ได้นะครับแต่ขอให้แข็งหน่อยคราวนี้เนี่ยวิธีการก็คือเมื่อตัด2แผ่นมาประกบกันตรงกลางได้อย่างนี้แล้วครับก็เอากระดาษเทปกาวนี่ครับมาแปะติดกันแล้วตรงกลางเนี่ยก็ต้องเจาะรูแล้วพี่ก็เอาดินสอนี่นะครับมาเปลี่ยนตรงกลางอย่างนี้นะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่สนุกตรงนี้ก็คือว่าตอนมันหมุนเนี่ยต้องเอ่ยอยากเห็นไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นมานะครับลองดูนะครับนะเดี๋ยวอันนี้วางไปก่อนโอเคมันเกิดลวดลายได้นะคะนะครับเห็นไหมถ้าเป็นดินสอนี่นะครับเวลามันหมุนเนี่ยมันก็จะเป็นลวดลายดินสอถูกไหมครับใช่แต่ถ้าเราใช้เป็นดินสอสีนะมันก็จะเป็นสีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นงานศิลปะเป็นงานศิลปะเพิ่มได้เลยนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยก็จะเป็นรูปวงกลมนะครับนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าวงเนี่ยเราจะหมุนให้มันวงกว้างขนาดไหนอะไรยังไงอันนี้สวยมากเลยครับเห็นไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเราติดเทปที่เป็นสีต่างๆนี้นะครับอันนี้เราเป็นสีน้ำเงินมันก็จะเป็นวงสีน้ำเงินถ้าเรามีรูปสติ๊กเกอร์ติดสีต่างๆมันก็จะเป็นสีต่างๆนะครับสวยงามอันนี้ก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งซึ่งน้องๆก็สามารถที่จะหาของใกล้ตัวอย่างคลิปกระดาษนะครับที่ของพี่เอ๋ยเนี่ยเอามาแสดงนะครับหรือว่าเอาดินสออย่างนี้หรือดินสอสีนะครับมาทำลองทำดูนะครับดาวเทียมสามารถโคจรรอบโลกได้โดยอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันตลอดเวลาน้องๆคิดว่าข้อมูลนี้จริงหรือไม่จริงครับคำตอบก็คือจริงครับถ้าดาวเทียมโคจรรอบโลกด้วยความเร็วเท่ากับการหมุนรอบตัวเองของโลกนะครับดาวเทียมดวงนั้นจะคงอยู่บนท้องฟ้าที่ตำแหน่งเดิมตลอดเวลาซึ่งเราเรียกลักษณะนี้ว่าวงโคจรค้างฟ้าครับ